เจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงเปิดตัวคอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2023สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดตัวคอลเลกชันแบรนด์ SIRIVANNAVARI ประจำฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2023ภายใต้ชื่อ TAPESTRIES of Dream วันที่22มีนาคม2566สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI เผยผลงานทรงออกแบบคอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2023ภายใต้ชื่อ TAPESTRIES ofดรีมที่พารากอนฮอนห้างสรรพสินค้าพารากอนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระดำรัสเกี่ยวกับการทำงานในคอลเลกชันนี้ว่าการออกแบบผลงานในทุกครั้งก็เหมือนเป็นการทดลองทางกระบวนการความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นขั้นตอนสำหรับครั้งนี้ความแตกต่างหลากหลายในวัฒนธรรมของอินเดียได้เปิดโอกาสให้เราได้ใช้ลูกเล่นกับวัสดุนานาชนิดบนรูปทรงและโครงสร้างการตัดเย็บที่ช่วยเพิ่มความสง่างามให้แก่ผู้สวมใส่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายอาจกล่าวได้ว่าคอลเลกชันนี้เป็นเหมือนการระดมงานฝีมือที่มีความหลากหลายอย่างที่สุดทั้งงานจับเดรปงานถักลายแบบมาคราเมนอกจากนั้นยังมีการใช้เทคนิคงานปักที่สนุกมีการจัดสัดส่วนขององค์ประกอบต่างๆได้อย่างลงตัวที่สุดเท่าที่เคยทำมาในงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากแรงบันดาลใจของงานหัตถศิลป์ที่ปรากฏบนเครื่องแต่งกายของทั้งมหาราชาและมหาราชินีระหว่างยุคบริติชราชสีสันหลากเฉดรายละเอียดหรูหราลายทอสุดวิจิตรบรรจงบนแพรพันตลอดจนประติมากรรมสลักลายอันอ่อนช้อยได้ถูกรังสรรค์ด้วยเทคนิคที่ทันสมัยขึ้นเป็นงานออกแบบร่วมสมัยของคอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2023ภายใต้ชื่อ Tapestry of Dreamประกอบไปด้วยเครื่องแต่งกายสตรี SIRIVANNAVARI 39ชุดและบุรุษซอม8ชุดทั้ง47ชุดนำโครงสร้างเสื้อผ้าตามธรรมเนียมการแต่งกายดั้งเดิมของชาวอินเดียเป็นต้นแบบรองรับงานทอและงานปักหลากหลายเทคนิคเพื่อถ่ายทอดความอ่อนช้อยของลวดลายจากภาพวาดฝีพระหัตถ์รวมถึงสัญลักษณ์อักษร S ประจำแบรนด์ท่ามกลางความสดใสละลานตาระหว่างโทนสีพาสเทลอ่อนโยนและเฉดสีรัตนชาติอันเจิดจรัสอย่างชมพูทับทิมม่วงอเมทิสแดงคาเนเลียนและดำนินการไปจนถึงทองคำสีเหลืองและทองคำสีกุหลาบจากเนื้อผ้าที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเช่นผ้าทอยกลายในตัวผ้าแจ็คการ์ดผ้าไหมซาตินผ้าไหมชีฟองเนื้อโปร่งบางไปจนถึงผ้ากำมะหยี่และมัวเรประกายระยับในการนี้หลังการเดินแฟชั่นโชว์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARIได้พระดำเนินปิดโชว์โดยทรงไหว้โบกพระหัตถ์และทรงโค้งให้ผู้เข้าชมแฟชั่นโชว์ภายในงานมีเหล่าบรรดานางแบบนายแบบชื่อดังร่วมเดินแบบโชว์คอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2023 TAPESTRIES of Dreamโดยมีเหล่าเซเลบริตี้ร่วมงานเป็นจำนวนมากเช่นอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาฟอร์ดกุลวิทย์เล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารนิตยสารโวกประเทศไทยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำพันธ์ตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์หมูพลพัฒน์อัศวะประภาจากแบรนด์อาซาว่าผลงานเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแว่นตาและเครื่องประดับ Tapestry of Dream ประจำฤดูใบไม้ผลิฤ
ฤดูร้อน2023ของแบรนด์ SIRIVANNAVARI และซองวางจำหน่ายแล้ววันนี้นะร้าน SIRIVANNAVARI ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนและชั้น1King Power Complex รางน้ำ www.siriwanawari.com อินชาลีดารับคิดน้อยทำคนอื่นเดือดร้อนงงคนอ้างตัวเป็นออแกไนซ์คือใครดูท่าดราม่าเรื่องที่สีนางเอกมอใหม่ดาวิกามิวนิษฐามินชาลิดามากกี้ราศีเมาถึงนักแสดงคนหนึ่งที่เคยร่วมงานในอดีตแล้วเกิดมีปัญหาจะไม่จบลงง่ายๆซึ่งดราม่าเรื่องดังกล่าวโยงไปถึงนักแสดงสาวหลายรายซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของสาวเบลล่ารานีรวมอยู่ด้วยถึงแม้สาวมากกี้จะออกมาโพสต์ว่าไม่ใช่เบลล่าส่วนใหม่ก็ออกมาขอโทษดูเรื่องราวจะไม่จบเรื่องราวในอดีตถูกขุดออกมามากมายรวมถึงคลิปงานอีเวนต์งานหนึ่งที่สาวใหม่มิวมิ้นและเบลล่าไปเดินแบบเวทีเดียวกันคนก็ยิ่งโยงกันหนักว่าคนถูกเมาต้องเป็นเบลล่าแน่ๆซึ่งจากนั้นไม่นานมีคนอ้างว่าตนเป็นหนึ่งทีมออร์แกไนซ์ในงานดังกล่าวโดยออกมาชี้เรื่องราวหลังเวทีที่เกิดขึ้นว่าครั้งนั้นสาวเบลล่าไม่ได้แย่งซีนใครแน่นอนเป็นแค่ความผิดพลาดในเรื่องของชุดและเวทีที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่ล่าสุดได้เจอมิ้นท์ชาลิดาในงานอีเวนต์แห่งหนึ่งผู้สื่อข่าวจึงได้ถามถึงเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าตัวยอมรับเลยว่าตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนแรกก็ตกใจด้วยความที่มันเหมือนเป็นคลิปที่เราเล่าแชร์กับเพื่อนเราก็มารู้ข่าวตอนกลางคืนแล้วว่ามีดราม่าลงทวิตเตอร์ก็ทราบตอนจะนอนแล้วค่ะประมาณ 4-5 ทุ่มก็ได้เข้าไปอ่านในทวิตเตอร์จนถึงตี 2 ความรุนแรงมันกระทบกับใจเราแค่ไหนมิ้นรู้สึกว่าต้องขอโทษเพราะเป็นคอนเทนต์ที่คิดน้อยไปไม่คิดว่าจะมีการเกี่ยวโยงพาดโยงไปถึงการขุดไปถึงบุคคลมันเป็นความผิดพลาดที่ทำคอนเทนต์ที่เราไม่ได้ระมัดระวังที่ดีพอเจตนาในการพูดวันนั้นคืออะไรวันนั้นเป็นการจับฉลากคำถามเหมือนมีสองคำถามที่เป็นดราม่าซึ่งมิ้นไม่ได้รับคำถามนั้นซึ่งมันก็เหมือนผู้หญิงเมากันมีการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองในโซเชียลก็เลยขุดเรื่องต่างๆในอดีตออกมาหมดเลยเอาจริงๆตอนที่อัดคลิปไม่ได้คิดอะไรเลยว่าจะมีการถูกขุดเพราะว่าเราไม่ได้บอกเป็นอักษรย่อไม่ได้คิดจริงๆถือว่าเป็นความผิดพลาดที่เราคิดน้อยไปเป็นบทเรียนให้เราคือเราผิดแล้วเราก็ขอโทษกับเรื่องราวและต้องระมัดระวังหลังจากนี้ค่ะในโซเชียลบอกว่าเป็นการนินทาลับหลังมิ้นว่าเป็นการจับฉลากและได้คำถามมิ้นว่าเป็นการคุยกันในกลุ่มเพื่อนซึ่งมิ้นคิดว่าเราเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยพบเจอเราไม่ได้คิดไปถึงว่ามันเป็นการหยิบจับอะไรขึ้นมาให้เป็นเรื่องเป็นราวเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปพูดพาดพิงทำร้ายใครอยู่แล้วค่ะโยงไปถึงหลายคนมากใช่ค่ะก็เห็นรู้สึกไม่ดีจริงๆรู้สึกแย่ที่มันพาดพิงไปถึงบุคคลอื่นเพราะเราคิดน้อยไปค่ะเครียดไหมวันนั้นที่อ่านก็เครียดเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเลยเถิดไปถึงขั้นนั้นค่ะก็รู้สึกแย่รู้สึกไม่ได้ก็ได้คุยกับเพื่อนๆว่าเราระมัดระวังเราคิดกันน้อยไปจริงๆหนึ่งในคนที่ถูกพาดพิงเป็นคนในช่องเดียวกันคนก็จะจับตาว่าต่อไปการร่วมงานกันจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องที่ยาวนานมามากแล้วที่ผ่านมามิ้นก็ร่วมงานกับทุกคนในช่องได้ไม่มีขอไม่ร่วมงานไม่ขึ้นเวทีด้วยถ้าย้อนกลับไปดูมิ้นก็ร่วมงานกับทุกคนได้นะคะหลังจากมีดราม่าเราได้มีการคุยกับคนที่ถูกโยงไหมไม่ได้คุยค่ะส่วนใหญ่จะคุยกับเพื่อนๆที่อยู่ในคลิปกันหลังจากที่มีข่าวดราม่ามันก็มีออร์แกไนซ์งานหนึ่งออกมาชี้แจงงานนี้มันหลายปีแล้วมิ้นจำไม่ได้ด้วยว่าออร์แกไนซ์เป็นใครแต่มิ้นก็เห็นที่ Facebook ให้ดู
แต่พอกดเข้าไปดูลิงก์มันก็หายไปมิ้นเลยไม่ทราบว่าเขาเป็นใครเรื่องจริงเป็นยังไงพอเข้าไปดูใน Facebook ที่โพสต์ลงก็ไม่เห็นข่าวคิดว่าเขาอวตารมาดิสเครดิตเราหรือเปล่ามิ้นก็ไม่ทราบเพราะก็เข้าไปดูเหมือนกันในวันที่โพสต์เลยได้เห็นลิงก์ในทวิตเตอร์ก็กดเข้าไปดูเหมือนกันเท่าที่มิ้นดูเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับอะไรด้านนี้เห็นเขาขายของออนไลน์มิ้นเลยไม่ทราบว่าเป็นยังไงค่ะคุณบ้างไหมมันนานมากแล้วมิ้นเองก็จำไม่ได้วันนั้นมิ้นเดินคนแรกแล้วมิ้นก็ไปงานต่อที่เอ็มควอเทียนั่งรถไฟฟ้าไปเลยมิ้นไม่ได้อยู่ตอนฟินาเร่วันนั้นมิ้นเดินคนแรกก็ไปเลยจำได้ว่าวันนั้นมิ้นให้สัมภาษณ์ก่อนจะขึ้นเวทีข้อมูลที่เขาพูดเราแปลกใจไหมเอาจริงๆนะมิ้นไม่อยากให้โยงไปถึงงานไหนหรือว่าอะไรเลยก็อยากให้แบบยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในคลิปมันอาจจะมีการกล่าวถึงบุคคลอื่นที่เราไม่ได้ระมัดระวังอย่าถี่ถ้วนมันเป็นความผิดพลาดของเราเองอยากให้จบที่ตรงนี้ว่าไม่อยากให้โยงถึงใครเป็นบทเรียนให้กับหนูว่าต้องระมัดระวังมากกว่านี้ค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจที่สุดเราก็รู้สึกไม่ดีกับคลิปที่ออกไปเพราะว่ากับสังคมที่เห็นก็รู้สึกไม่ดียอมรับกับสิ่งที่ผิดพลาดครั้งหน้าเป็นบทเรียนให้เราระมัดระวังและโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งว่าเราควรจะทำยังไงต่อไปเวลาไปออกรายการจะเกรงเลยไหมคือมิ้นว่ายุคนี้มันก็คาดเดาไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดดราม่าขึ้นก็เรียกได้ว่าเราก็ระมัดระวังเกี่ยวกับการพูดถึงบุคคลอื่นแล้วกันแต่ว่าถ้ามาเกี่ยวกับตัวมิ้นมิ้นไม่ซีเรียสค่ะก็อะไรที่เป็นเรื่องจริงมิ้นก็น้อมรับฟังมาแก้ไขแต่ถ้าเกิดเป็นดราม่าขุดเรื่องอดีตขุดเรื่องเก่าๆมาพูดมิ้นว่ายุคนี้แล้วอาอึมจัดการกับสิ่งเหล่านี้ยังไงคือมิ้นคิดว่าตัวเองเจอมาเยอะพอเจอเรื่องนี้มิ้นก็เลยมีภูมิคุ้มกันค่ะที่เป็นห่วงตอนแรกคือความรู้สึกของใหม่เพราะเขาอารมณ์ค่อนข้างเซนซิทีฟที่ได้คุยแล้วเขาก็เจอเรื่องดราม่าตลอดเลยช่วงนี้จะมีฟ้องบ้างไหมไม่ค่ะเต็มที่เลยค่ะหัวเราะขอบคุณรูปจากไอจีมิ้นขีดล่างชาลิดา